ความสุขนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนมองหาแต่เราจะมีความสุขได้อย่างไรวันนี้ซามีเคล็ดลับดีๆให้ชีวิตมีความสุขมาฝากกันค่ะมุสลิมมาตารี y, เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันบทวามนี้นะคะเขียนโดยเชดอับดุลรอห์มานบินนาสิอัสสดีค่ะแปลโดยทีมง,งานภาษาไทยเว็บอิสลามเฮาส์ะนะคะเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมคะว่าในทุกวันนี้ในขณะที่โลกของเรา พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมากขึ้นแทนที่คนจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่มันเป็นในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือผู้คนเริ่มโหยหาความสุขกันค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทําอะไรบางอย่างตกหล่นลงไปหรือว่าลืมบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญไปค่ะในอิสลามนะคะประการหนึ่งเลยเนี่ยที่สําคัญก็คือเรื่องของการศรัทธาในการประกอบคุณงามความดีค่ะ ในบรรดาผู้ศรัทธาต่ออันล้อ์นะคะหากเขาศรัทธาด้วยความเข้าใจและถูกต้องนะคะจนส่งผลให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขในการประกอบคุณงามความดีมันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะหรือโลกอาคีร้อนั่นเองพวกเขาจะมีหลักการและแนวทางที่จะใช้มันในการรับมือกับสิ่งตาา่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องของวันที่เราพบกับความสุขหรือความเศร้านะคะเราก็จะจัดก,การกับมันได้อย่างง่ายดายค่ะ ดังที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลตลอฮวนะฮิวซันลมได้กล่าวว่าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งสําหรับกิจการของผู้ศรัทธาแท้จริงกิจการทั้งหมดของเขาล้วนเป็นความดีสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใดนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นหากมีความสุขมาประสบเขาก็ขอบคุณต่ออลัลลอฮ์และนั่นก็กลายเป็นความดีสําหรับเขาและหากความทุกข์มาประสบกับเขาเขาก็อดทนและนั่นก็กลายเป็นความดีสําหรับเขาเช่นกัน สำหรับผู้ศรัทธานะคะเวลาที่เขาประสบกับการโดนทดสอบเช่นการป่วยไข้ความยากจนหรือว่าชีวิตติดขัดมีปัญหาต่างๆนะคะความศรัทธาที่เขามีและความรู้สึกที่พอเพียงในสิ่งที่อัลลอฮมอบให้เขาก็จะทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้ประมาณว่ากินอิน่มนอนหลัแบบสบายอกสบายใจเหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่ไอะไรต้องกังวลไม่ฟุซา่าน เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ได้ถูกกาหนดไว้สำหรับเขาและมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหากเขาจะไม่ได้รับมันเขาจะมองเห็นผู้ที่ด้อยมากกว่าผู้ที่เหนือกว่าหลายๆครั้งนะคะเราอาจจะเห็นผู้ที่ประสบปัญหาในชีวิตมากมายนะคะที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขายังยิ้มได้แบบน่าชื่นตาบานนะคะแล้วก็ดูจะสบายอกสบายใจมากกว่าผู้ที่ไม่ศรัทธาค่ะเพราะว่าร,รู้ไหมคะเพราะว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกพอใจในทุกๆเรื่อง แต่ในส่วนของผู้ที่ไม่ศรัทธาเนี่ยต่อให้เขาร่ํารวยหรือว่ามีอะไรมากมายนะคะมันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับเขาค่ะและในทางตรงกงันข้ามน,นะคะสําหรับผู้ที่ไม่ศรัทธานะคะเวลาที่เขาเกิดปัญหาต่างๆนะคะหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกลัวกังวลกระวนกระวายสับสนแล้วก็เครียดไปหมดนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับตัวเองอย่างไรหรือว่าจะต้องคิดยังไงจะแก้ไขปัญหาสกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขายังไงค่ะ มันจะต่างกันกับผู้ที่รัดทายอย่างชัดเจนเลยนะคะประการต่อมานะคะคือการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยคำพูดและการกระทำค่ะการกระทำความดีนะคะทั้งคำพูดและการกระทำเนี่ยหรือว่าการทำประโยชน์ต่างๆทั้งหมดนะคะล้วนแต่เป็นความดีเป็นกุศลทานแล้วก็เป็นสาเหตุให้อันล้อนเนี่ยทรงปรัดเป่าให้กับคนทั้งหลายนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วให้รอดพ้นจากความวิตกกังวลแล้วก็ตกเศร้าเสียใจเหมือนๆกัน ตามระดับของสภาพความดีและความชั่วที่แต่ละคนมีค่ะสําหรับผู้ที่ศรัทธ,ธานในอัลลอฮ์นะคะ mm. เขาก็จะทําความดีที่เกิดมาจากก้นบื้องของความบริสุทธิ์ใจที่ทําทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์โดยไม่หวังผลจากมนุษย์อัลลอฮ์ ock, ก็จะทรงประทานความง่ายดายให้แก่เขาในการทําความดีต่อผู้อื่นตามที่เขาได้ตั้งใจไว้นะคะและพระองค์จะทรงปกป้องเขาให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่คึงประสงค์จากความบริสุทธิ์ใจของเขาค่ะข้อที่สามนะคะก็คือ การให้ง่วนอยู่กับการงานที่ดีและความรู้ที่เป็นประโยชน์ค่ะปัจจัยหนึ่งที่ช่วยขจัดความกังวลที่เกิดจากอาการประสาทเสียหรือการวิตกกังวลน,นะคะหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยก็คือการจดจ่อและยุ่งง่วนอยู่กับงานใดงานหนึ่งค่ะหรือว่าการศึกษาความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นประโยชน์มันจะทําให้หัวใจของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแทน แทนที่เราจะเฝ้าอมทุกข์หรือว่าจมอยู่กับความวิตกกังวลต่างๆบางครั้งนะคะการที่เรายุ่งวุ่นอยู่กับสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยลืมความทุกข์หรือความกังวลต่างๆที่มีติดอยู่ในหัวของเราไปได้ค่ะแถมยังทําให้เรากลับมามีความสุขใจแล้วก็เพิ่มความกระฉับกระเฉงให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะข้อที่4นะคะคือการทุ่มเทให้กับปัจจุบนันไม่กังวลกับอนาคตและไม่เสียใจให้กับอดีตค่ะ การให้ความสาคัญต่องานที่กําลังทําอยู่ณว,วันนี้โดยไม่ต้องคอยภาวะผวองอยู่กับเรื่องของอนาคตแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจยอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะดังคํากล่าวของท่านนบ,บีมมิุฮัมามสุลอ่ลาฮวะลยฮิบัสลัมที่กล่าววา่าจงมุ่งมั่นทุ่มเทแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและจงของความช่วยเหลือต่ออัลล้อและอย่าได้อ่อนแอหากเกิดว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบกับท่าน ท่านก็อย่าได้พูดว่าแม้แตนว่าหากฉันได้ทาอย่างนี้มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่จงพูดว่าอันล็อกทรงกําหนดไว้แล้วและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้มันเกิดขึ้นก็เป็นไปตามนั้นท่านอบีนะคะได้แบ่งการงานไว้เป็นสองประเภทนะคะได้แก่ประการที่หนึ่งนะคะคือการงานที่เขาพยายามนะคะเพื่อให้ได้ความสําเร็จทั้งหมดหรือว่าอาจจะสําเร็จเพียงบางส่วนนะคะ หรือประการที่สองนะคะก็คือการงานที่ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถทำมันได้นะคะหากไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของอัลลอ์ประเภทนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องสงบพอใจและยอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะข้อที่5นะคะคือการรับรึกถึงอัลลอฮ์ให้มากสิ่งนี้นะคะจะทําให้ใจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความสุขเบิกบานแล้วก็สงบนิ่งอย่างนะ่ามหัศจรรย์น,นะคะจะทําให้เรามีสมาธิไม่อ่อนไหว ในขณะเดียวกันก็จะทําให้ความโศกเศร้าเสียใจนั้นจางหายไปด้วยค่ะดังที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในกุรานนะคะว่าพึงรู้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะทําให้หัวใจสงบเชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะแปลกใจว่าการสิกเกตหรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะมีผลทําให้หัวใจสงบได้อย่างไรใช่ไหมคะ ้าเองเนี่ยก็เคยมีคำถามแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เคยลองทำค่ะแล้วก็พบว่าหัวใจของเราสงบนิ่งแล้วก็รู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียวค่ะข้อที่6นะคะก็คือการพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่พระองค์ช่วยขจัดความโศกเศร้าเสียใจหรือความกังวลใจให้หมดไปค่ะและยังกระตุ้นให้มนุษย์ได้รู้จักขอบคุณนะคะเป็นสถานะอิบาะั์ขั้นสูงสุด ที่แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่ขัดสนป่วยไข้ทุพลภาพหรือว่าต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดนะคะเมื่อเขาได้เปรียบเทียบระหว่างความโปรดปานของอันล้อที่มากมายจนไม่สามารถคานวณน,นับได้กับการถูกทดสอบด้วยกับสิ่งที่มีพึงประสงค์บางอย่างเพียงน้อยนิดก็จะพบว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนานั้นแทบจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับความโปรดปานที่พระองค์เคยให้ไว้กับเราเลยค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่ออันลอดได้ทรงทดสอบเบากับสิ่งที่เขาไม่ชอบความทุกข์ความกังวลต่างๆถ้าเขาได้ใช้ความอดทนยอมรับและจำนวนกับบททดสอบของพระองค์ความรุนแรงของมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เบาความหนักหนาก็จะทุเราลงนะคะและการที่มนุษย์ได้พิจารณาผลบุญและการทดสอบพร้อมกับความอดทนและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เขาทิ้งเรื่องต่างๆที่ขื่นขม จนเหลือไวแต่เพียงความผอมหวานและความหอมหวานของผลบุญที่เขาจะได้รับก็จะทําให้เขาหลงลืมความขืนขมต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะข้อที่เจดนะคะคือการดูฐานะของคนที่ด้อคคดยกว่าท่านนบบมุมฮัมมัดสุลตลฮ์อัลฮิบัสซลลัมได้กล่าวว่าจงมองบุคคลที่ฐานะด้อยกว่าท่านอย่าได้มองบุคคลที่ฐานะสูงกว่าท่านเพราะพิธีนี้จะทําให้ท่านไม่ดูถูกความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกท่าน สำหรับผู้ศรัทธานะคะเขาจะพบว่าตัวเองยังมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพปัจจัยยังชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อคิดได้ดังนี้นะคะความรู้สึกสกเศร้าเสียใจหรือความวิตกกังวลเนี่ยก็จะมาลายหายไปและความสุดชื่นก็จะคืิกลับมาค่ะข้อที่8นะคะคือการขจ,จัดสาเหตุและต้นตอที่นำไปสู่ความวิตกกังวลให้เราลืมสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในอดีต สิ่งที่มันไม่สามารถจะหวนคืนกลับมาได้และรู้ว่าการหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่กับอดีตนั้นเป็นเรื่องที่ป่วยการและไร้ประโยชน์เป็นเรื่องที่โง่เขลาและก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดน,นะคะบางคั้งที่เราเกิดความทุกข์นะคะก็เป็นเพราะเราเนี่ยกังวลไปล่วงหน้าในชีวิตของอนาคตแล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือครอบครัวของเราในความเป็นจริงเราควรที่จะตระหนักว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าอะไรจะดีหรืออะไรจะชั่ว ก็อยากให้เราพึงระลึกไว้เสมอนะคะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ไม่ได้อยู่ในน้ำมือของมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เรามอบหมายกับพระองค์ให้มากนะคะและว้วก็วางใจค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตของเรานะคะข้อที่9ค่ะคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ทรงปรับปรุงเรื่องราวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้กับเราค่ะท่านนบดีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัลมได้พร่ำขอดุอาอกับอัลลอฮ์นะคะว่าโอ้อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงปรับปรุรงศาสนาอันเป็นที่ยึดมั่นของข้าพระองค์ขอทรงปรับปรุงโลกดุนยาอันเป็นที่แห่งการมีชีวิตของข้าพระองค์ขอทรงปรับปรุงอาคีระชอันเป็นที่แห่งการกลับคืนชีพของข้าพระองค์ขอทรงให้การมีชีวิตเป็นการเพิ่มพูนความดีแก่ข้าพระองค์ในทุกๆเรื่องและขอทรงให้การตายเป็นการพักผ่อนแก่ข้าพระองค์จากสิ่งที่เลวร้ายข้อที่สิบนะคะคือการพยายามผ่อนหนักให้เป็นเบามากที่สุด เมื่อเกิดสภาวะคับขนันหวาดกลัวเกิดความเปิดยลข้หรือว่าความยากจนนะคะหากเราได้ฝึกตนเองให้เตรียมรับมือกับความยุ่งยากจะช่วยให้เรานะคะได้เกิดความง่ายดายมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เรื่องต่ตางๆหรือเรื่องที่หนักหนาสาหาัสกลายเป็นเรื่องที่เบาลงและเป็นการลดระดับความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ค่ะประการต่อมานะคะก็คือการมอบหมายทุกอย่างต่ออันล้อค่ะเมื่อใดที่หัวใจได้พึ่งพิงและมอบหมายต่ออันล้อ และเชื่อมั่นต่ออันล้ออยากหนักแน่นคิดบวกกับพระองค์มีความกระหายกับความโปรดปรานของพระองค์อย่างที่สุดแน่นอนว่ามันจะช่วยขจัดความวิตกกังวลความโศกเศร้าไปจากเราได้นะคะดังที่อันล้อได้ทรงตรัสไว้ว่าและผู้ใดที่มอบหมายแด่อันล้์พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้ที่ดูแลอย่างครบถ้วในให้แก่เขาหมายถึงพระองค์เป็นผู้ดูแลที่เพียงพอแล้วสําหรับเขาไม่จําเป็นต้องมีผู้อื่นอีกสําหรับทุกกิจการที่เขาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือว่ากิจการทางโลกผู้ที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์นะคะจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากวัวใจที่อ่อนแอความบาดกลัวและเขาก็จะรับรู้ได้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงปกป้องกับผู้ที่มอบหมายไว้กับพระองค์เขาจะเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์และความวิตกกังวลก็จะมาลหยหายไปและพระองค์จะเปลี่ยนความยากให้เป็นความง่ายาดแก่เขา ประการต่อมาคือการใส่ใจในด้านดีของผู้อื่นและมองข้ามข้อบกพร่องของขาอื่นนะคะท่านนันพิมพ์ฮัมมัสลันลัควะลชวะสลันได้กล่าวว่าสามีผู้ศรัทธาอย่าได้กธเกลียดภรรยาผู้ศรัทธาและหากเขาไม่ชอบความประพฤติบางอย่างในตัวเธอก็ยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาอาจจะพอใจในตัวเธอได้อยู่อีกจากคดีนี้นะคะก็ทําให้เห็นถึงประเด็นสําคัญสองประการนะคะประการแรกก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันกับภรรยา ญาติใกล้ชิดมิตรสหายคนงานลูกค้าหรือว่าคนที่เราติดต่อด,ด้วยนะคะการที่เราจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้นะคะสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทําใจให้ได้ว่ามนุษย์ต่างก็ต้องมีข้อตําหนิข้อบกพร่องและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์การมองข้ามข้อบกพร่องของผู้อื่นและเอาใจใส่ในด้านที่ดีของเขาจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีที่ยาวนานและประการที่สองเลยคะ่ะก็คือความพิตกกังวลก็จะหายไปเมตติจิตก็ยังคงอยู่ ความสบายใจที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองฝ่ายส่วนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำชี้แนะของท่านนาบีนะคะเขาก็จะพยายามคอยจ้องแต่หาสิ่งที่ไม่ดีในอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะปิดหูปิดตาแล้วก็ไม่เปิดใจที่จะยอมรับเรื่องดีๆของผู้อื่นค่ะคนเหล่านี้นะคะก็จะตกอยู่ในความรู้สึกวิตกกังวลอยู่ร่ําไปนะคะคอยจะคิดแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกหรือค,ดคิดไม่ดีกับเขาค่ะ ประการต่อมานะคะก็คือการอย่าโมเสียเวลากับความวิตกกังวลและความทุกข์ใจค่ะคนที่มีปัญญาก็จะตระักดีว่าชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างมีความสุขและสงบสุขไม่ใช่ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเสียใจหรือว่าวิตกกังวลนะคะแต่ว่าเราควรจะมีระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะเสียใจได้แต่ว่าเราก็ต้อง m ม v ออนไปให้ได้อย่างวรวดเร็วด,ด้วยนะคะเพื่อชีวิตของเราที่จะต้องดำเนินต่อไปค่ะ และการต่อมานะคะคือการอย่าใส่ใจคําพูดหรือคาให้ร้ายของผู้อื่นค่ะการที่มนุษย์ให้ร้ายต่อท่านโดยเฉพาะการให้ร้ายหรือทิ้มแทงด้วยคําพูดที่ไม่สร้างสารรค์มันไม่สามารถให้โทษอันใดแก่ท่านได้เลยแต่มันจะย้อนกลับไปให้โทษกับผู้ที่กระทํามันเว้นแต่ว่าเราจะมัวแต่ให้ความสนใจหรือว่าให้ความสําคัญกับคําพูดเหล่านั้นนะคะการเปิดโอกาสให้คําพูดแย่ๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาครอบงำความรู้สึกของเรามันจะส่งผลร้ายกับเราเองนะคะ ประการต่อมานะคะก็คือการไม่คาดหวังกับทางขอบคุณของใครค่ะอีกประการหนึ่งนะคะที่ส่งผลอย่างใหญ่หลวงในการขับไล่ความสกเศร้าเสียใจก็คือการฝึกฝนตนเองให้คุ้นชินกับการไม่เรียกร้องหรือขอคําขอบคุณจากใครค่ะถ้าใครทําดีให้เราเราขอบคุณเขานั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่หากเขาไม่ขอบคุณเรานั่นก็ไม่ใช่เรื่องสาระสําคัญอะไรนะคะในขณะเดียวกันนะคะตัวเราเองก็จําเป็นที่จะต้อง เป็นผู้ที่รู้จักขอบคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเปิดเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณในผู้จ้างของเราค่ะประการต่อมานะคะก็คือการทำอะไรด้วยความเต็มใจและรู้จักเลือกแต่สิ่งที่ดีการกระทำอะไรนะคะที่ดีด้วยความเต็มใจไม่ใช่การบังคับตนเองจนเกิดความรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่พอใจนะคะจะเป็นผลดีให้กับเราเพราะเราได้เลือกที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีงามอีกประการหนึ่งก็คือ เวลาที่มีเรื่องต่างๆยุ่งยากมากมายให้ต้องเลือกทํานะคะเราต้องรู้จักเลือกในสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยหรือสิ่งที่ดีงามก่อนจับเอางานที่มีประโยชน์ประวังไว้ตรงหน้าและมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเราเองนะคะจะได้เพลิดเพลินแล้วก็ไม่ต้องเหลียวมอง,องเรื่องร้ายๆที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดความวิตกกังวลได้ค่ะข้อต่อมานะคะคือการสะสางงานให้เสร็จในปัจจุบันค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนนะคะต่างรู้กันมาตลอดนะคะแต่ว่าน้อยคนที่จะทําได้ค่ะการที่เราทํางานในแต่ละวันให้สําเร็จลุล่วงไม่ผัดวันประกันพรุ่งก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาเหลือในวันต่อๆไปไม่มีงานให้หมักหมมให้รู้สึกเครียดนะคะที่ว่าทาไม่ทนะะันค่ะและประการสุดท้ายที่อยากฝากไว้สําหรับวันนี้นะคะก็คือการจัดลําดับความสําคัญของงานค่ะอะไรที่ด่วนนะคะเราก็ควรที่จะรีบจัดการออกไปค่ะ แล้วก็อะไรที่ไม่ด่วนเนี่ยก็อาจจะรอเวลาได้นะคะก็อาจจะค่อยทําทีหลังค่ะหรือว่างานไหนเนี่ยที่ยากจนเกินไปสําหรับเรานะคะหากเราโมแต่นั่งเสียเวลาอยู่กับการคิดหรือว่ากังวลอยู่กับมันแล้วก็คิดไม่ออกสักทีเนี่ยก็อาจจะเป็นการเสียเวลาได้นะคะ <Maybe. S 1> ลองหางานที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ได้ทําไปก่อนคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะจัดการตัวเองในทุกเรื่องแล้วก็ในเรื่องของงานได้ด้วยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะและสุดท้ายในยสุดท้ายของวันนี้นะคะที่อยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือทํามาทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะดูอาแล้วก็มอบหมายต่ออันล้อให้มากนะคะเพรอันลออ์ทรักผู้ที่มอบหมายต่อพระองค์ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะได้พบกับความสุขในทุกๆวันและมีความสุขมากๆนะคะอัสลามุอะลัยกุมวาลลอฮมาตุลลอฮะบเรากาตุค่ะ มุสลิมมาตตรีเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน